เมื่อกี้สตาร์ฟีแมงขวางอ่ะเลยเลยกระเป๋าเอ้ยทันแล้วโอจำได้นี้ไว้ทุกคนชานชาลา14แฮ่ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวภูเก็ตกันนะครับเริ่มต้นด้วยทริปเที่ยวคนเดียวซีซั่น2นะครับผมแต่ว่าขอโทษนะครับผมเที่ยวมาลงช้าเพราะว่าระยะเวลามันโคตรกระชั้นชิดเลยถ้าสมมุติผมลงไปตอนนอกปีใหม่แล้วอะทุกคนอาจจะไม่อินไงก็เลยเอามาลงตอนปีใหม่วงเล็บปีใหม่ไม่มีที่เที่ยวไปดูคลิปกันเลยนะครับผมซีแมงขวางอ่ะเลยเลยเกือบเลยเกือบเลยนะทานทานทุกคนทานเลยถามว่า50เดี๋ยวเราต้องเข้าไปออกตัวก่อนไม่เป็นไรลุงรอเดี๋ยวเต่าวิ่งไปออกโอเคเดี๋ยวสวัสดีค่ะมาครับมาเดี๋ยวมาขึ้นรถนะครับผมมาขึ้นรถที่แสตได้ไหมเดี๋ยวรายละเอียดให้ดูนะครับแสตได้ไหมแต่ว่ามาขึ้นที่นี่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับเอาใส่ใต้กี่โมงอ๋อจะใส่ใต้หกโมงทันใช่ไหมคะใช่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคใช่ค่ะด้านหน้าเราเจอนะคะครับผมขอบคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันแล้วได้ตัวแล้วกระเป๋ากระเป๋าเดี๋ยวฮะทันอยู่ได้ตัวแล้วไอ้เราก็ลืมตัวซะด้วยว่าเราเอากระเป๋ามาเยอะมากในทริปนี้เดี๋ยวเราจะมานับจำนวนกระเป๋ากันนะครับผมมันน่าจะเลทให้นิดหน่อยแหละเพราะว่ามือไทยอ่ะไม่ค่อยเป๊ะหรอกเวลาอะไรเนี่ยไหวสนุกครับผมขอบคุณครับเจอกันบ๊ายบายเอ้ยทันแล้วโหลงที่ไหนครับลงที่ภูเก็ตครับผมบขสนะครับมันเขาเปิดอยู่แห่งเดียวใช่ไหมครับบขสภูเก็ตหรือว่าเปิด2แห่งครับผมที่เนี่ยมันจะไปที่บกสใหม่อ๋อบกสแห่งใหม่โอเคครับผมครับเดี๋ยวมัดไว้ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณครับลงที่ภูเก็ตครับผมบกสภูเก็ตใช่ครับขอบคุณครับได้ติดตัวไว้ทานข้าวนะจ๊ะได้ครับเดี๋ยวพี่ไปจอดใส่ใต้กินเนาะใส่ใต้ใหม่อย่างแรกเลยที่มีให้คือน้ำดื่มกับของว่างนะครับผมแล้วก็มีโคมไฟให้อ่านหนังสือนะครับแล้วก็ที่นั่งสามารถปรับเอนได้นะครับผมแต่อาจจะไม่180องศานะและก็มีจอทีวีให้นะครับแล้วเขาก็มีที่ปรับเอนที่ใส่ของที่วางขานะลาก่อนนะพี่พอดีชาติหน้าเราอาจจะได้เจอกันโอเคเรามาทัวร์จอกันดีกว่านะครับผมมีรายการให้เลือกหลากหลายเลยแต่ว่ามันจะหนักไปทางบทสวดมนต์กับหนังนี่แล้วก็กดเข้าหนังไปซับไทยนะครับผม
ตัวหนังก็มีให้ไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมเข้าใจได้เพราะว่าคนเขาก็หลับกันเนาะเมนูอื่นๆก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมแต่วันที่เราไปคือไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับโอ้เอ๋จำได้นี้ไว้ทุกคนชานชาลา14 19มาถึงนี่ประมาณ45จากที่เนี่ยมา25นาทีทุกคนเดี๋ยวกูไปขอหาอะไรแดกก่อนหิวชิบหายพี่ครับไข่มุกที่นี่เป็นแบบบุกใช่ไหมครับหรือว่าไข่น้ำแล้วค่ะอ๋อโอเคครับผมโอเคข้างนอกมีพิซซ่งพิซซ่าอะไรให้กินด้วยก็ถือว่าเดินสำรวจเซอร์เวย์ไปก่อนข้างบนนี่มีศูนย์อาหารทุกคนคือที่บ้านบอกว่าที่เนี่ยทำเป็นเหมือนห้างแต่ว่าแบบมันไม่ค่อยอะไรขนาดไงเน้นประหยัดค่าใช้จ่ายก็คือเน้นมาให้รอรถโดยสารไม่ใช่มาชมอะไรขนาดโดยส่วนตัวแล้วสถานีคือต้องปรับปรุงโอเคเรามาเดินสำรวจก่อนเพราะว่ามันเป็นทั้งห้างทั้งบขส.โอ้ยหาชานมกูก็แดกไปแล้วนะแก้วหนึ่งวันนี้แต่ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ติดชานมชิบหายระหว่างรอก็คือได้ยินเสียงนกแก้วกูมันมีมาตกป้องกูไปอ่ะระดับขึ้นจากไหนมาขึ้นจากวิภาวดีมาชั่วโมงทุกคนเท่าที่อ่านหรือดูในเว็บมันนะมันจอดทานครึ่งชั่วโมงเฮ้ยเหี้ยหนาใช่ย่อยถึงที่ครับผมถ้าใครกลัวอาหารจืดไม่ต้องห่วงสารพัดเครื่องได้เลยไหมครับแล้วข้างในคะกบตอนนี้หยิบได้ครับหยิบได้หยิบได้เลยนะครับนี่ต้องโชว์ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมตลาดดาวทาครับผมลำบากนิดนึงไม่เป็นไรนะคนดูอเวนเจอร์ดิอเวนเจอร์อเวนเจอร์อเวนเจอร์ดิอเวนเจอร์อเวนเจอร์วัซซ่าใครใครสูงๆระวังโขกหัวนะเออโขกนะโขกหัวเรื่องของกูเนี่ยวันนี้